พุ่งก็ไปติดมันนั่นเองแต่งโมจะรับคุณประหลัดเดือนที่นี่ล่ะเป็นลูกสาวกำนันดูแลอย่างนี้ว่าฉันง่ายง่ายทำมาดีก็ดีไปแต่ทำมาค่ะเสียงเพลงนั้นก็เป็นเสียงของน้องน้ำฝนนะคะสวัสดีค่ะน้องน้ำฝนน้องเจนนี่ค่ะเจนนี่ครับสวัสดีครับค่ะเรื่องลูกสาวกำนันเนี่ยนะคะโด่งดังมากเมื่อปี2524คุณจารุณีแสดงคู่กับคุณทูลกำกับโดยสมบัติเมธนีนะคะยังไม่เกิดยังไม่เกิดมันแค่29ยังไม่เขาต้องบวกอีก5ที่เกิดเขาว่าที่โด่งดังมากนี่คือเรื่องนี้เนี่ยคุณจารุณีประสบอุบัติเหตุขับเรือหางยาวแล้วไปชนกับตอหม้อแล้วก็จมูกหักอะไรเงี้ยนะคะเรื่องนี้มีไหมต้องขับเรือหางยาวไหมเรื่องนี้เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วก็จะเป็นขับรถ 4-wheel แทนเรือหางยาวค่ะค่ะอ๋อแล้วเป็นไงขับ 4-wheel ก็ตอนแรกเนี่ยฝนขับเกียร์กระปุกไม่เป็นเลยก็มาเป็นเรื่องนี้แล้วก็คล่องเลยค่ะเรื่องนี้เพราะว่าต้องขับเยอะมากใช่ค่ะคันนี้เลยขับเองต้องลุยเหมือนกันนะลุยมากๆเพราะเรื่องนี้เรารับบทแบบว่าแกนเซียวห้าวสวยเผ็ดดุใช่ค่ะส่วนน้องทีนี้จะต้องข้ามกับฝนกันหมดเลยค่ะจะเรียบร้อยชอบสีชมพูหวานหวานแล้วก็จะคอยแบบเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็จะดึงเขาแบบเอ้ยแตงโมใจเย็นๆอย่าไปต่อยเขาแบบอย่าไปทำเขาเลยเขาจะแบบห้าวต่อยทุกคนแบบใครทำอะไรไม่ดีเขาก็จะสู้เต็มที่เป็นคนซัพพอร์ตว่างั้นใช่ค่ะเพราะละครเรื่องนี้นี่ดารานี่เยอะมากนะฮะอย่างที่เห็นนี่คุณนีโน่ละคนหนึ่งละนะฮะคุณนีโน่นี่ก็คือเป็นคู่ปรับของพ่อของเราใช่ค่ะกับพี่โอวรุษใช่ค่ะคุณโอเป็นกำนันใช่ค่ะพี่โอกับพี่โนพี่โน่จะเป็นเท่าแก่ห้วนซึ่งจะแบบเป็นคู่กัดกันตลอดกับคุณพ่อของขวัญคือพี่โออะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกชายของลูกชายพี่โน่คือพี่ยิ่งยงหน้าตาเหมือนน่าสนใจของละครเรื่องนี้นะว่าคุณยิ่งยงเนี่ยเป็นลูกชายคุณนีโน่ได้ยังไงเนี่ยอันนี้ต้องติดตามกันดูว่าหน้าตาจะคล้ายกันยังไงค่ะแล้วเป็นแนวไหนคอมเมดี้คอมเมดี้คอมเมดี้ล้วนๆแต่ว่าเรื่องนี้จะพิเศษตรงที่มีเสียงเพลงมีเพลงเข้ามาประกอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือนักแสดงทุกคนต้องร้องเพลงร้องค่ะเนาะใช่ค่ะอย่างจินนี่ก็ต้องร้องทุกคนร้องหมดใช่ค่ะร้องยากไหมจินนี่ของจินนี่ดูเหมือนไม่ยากแต่จริงๆพอร้องแล้วมันยากค่ะพอเข้าห้องอัดมันจะตื่นเต้นแล้วอากาศเย็นเสียงก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วค่ะเหมือนต้องปรับเสียงปรับอะไรหลายอย่างแต่ฝนนะจินนี่ว่าเขาโปแล้วค่ะคือเขาอัดไปหลายเพลงแต่จินนี่แค่เพลงเดียวคือพออัดปุ๊บแบบหายใจเข้าแล้วพอหายใจออกมาเพี้ยนทุกอย่างค่ะคือต้องแบบมาอินเสิร์ตเสียงเอาอ่ะซึ่งเทคโนโลยีมันดีมากค่ะจินนี่ต้องซ้อมเทคโนโลยีหลายคนร้องอย่างนี้แล้วมาเปิดช่วงไหนของละครแหละเป็นช่วงสอดแทรกเข้าไปในสมมติว่าตอนนี้กำลังทะเลาะกันไปร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องการทะเลาะตอนนี้กำลังเลิฟกันก็ไปร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องตอนรักๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงส่วนใหญ่เป็นเพลงใหม่หรือเพลงเก่ามีผสมกันนะคะผสมกันแต่ส่วนใหญ่จะแต่งใหม่หมดเลยอะค่ะมีเพลงเก่าก็เป็นของจินนี่น้องฝนก็มีนิดหน่อยเป็นทำนองส่วนใหญ่เป็นทำนองเก่าอะค่ะของจินนี่เป็นเพลงเก่าหมดเลยผู้ชายในฝันเนี้ยค่ะอย่างเพลงลูกสาวตำนานที่กำลังฟังอยู่นี่ก็เห็นบอกว่าทำนองเนี้ยก็จะคล้ายๆเดิมแต่มีเปลี่ยนเนื้อบ้างใช่ไหมเปลี่ยนเนื้อค่ะแล้วก็มีท่อนแรปอะไรเพิ่มมาเพื่อเป็นยุคใหม่ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้พี่ตุ้ยเขาร้องประมาณ10เพลงได้ค่ะคือออกอัลบั้มแน่นอนจะมี MV ตลอดเวลาค่ะทุกอย่างจะมีในละครเราจะมี MV สอดแทรกน่ารักตลอดเลยค่ะนะก็เป็นอะไรที่สุขสันต์วันนี้ตอนแรกใช่ค่ะมีอะไรจะฝากแฟนๆมั้ยคะก็ลูกสาวกำนันก็เป็นละครที่เราทุกๆคนแล้วก็ทีมงานทีวีแฮนเดอร์ตั้งใจทำอะค่ะแน่ๆคือขอคอนเฟิร์มว่ามันสนุกตลกฮาคือดูแล้วผ่อนคลายมากๆค่ะใช่ค่ะรับประกันโดยพี่บุ๋มพ่วงกับนั่นเองค่ะแค่ชื่อพี่บุ๋มก็ฮาแล้วอะไรนะคะแล้วก็รับรองว่านอกจากจะได้เสียงหัวเราะแล้วยังได้สาระดีๆอีกเยอะเลยค่ะค่ะจัดถึงสุขเลยนะครับเป็นละครตอนเย็นนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่จะคอยดูคุณยิ่งยงนะฮะสองสาวเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวมาฮะปากเรือแดง